ับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่9เดือนมิถุนายนปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการปะทะกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับในกองสกายใกล้ๆกับตำบลทามูนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนกองพันที่3นะครับที่อยู่ในพื้นที่หลังจากนั้นทหารไม่ลองลายเข้ามาในหมู่บ้านทาดินไฟนะครับเกือบ150นายพร้อมกับรถถังเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วมาตั้งฐานอยู่ในวัดนะครับหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนต้องเข้าไปโจมตีทหารมิโนลายที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับต้องวางแผนกันเข้าไปเนื่องจากพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วมีการปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่8โมงกว่าจนถึงค่ำนะครับทำให้กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสียชีวิตไป1นายนะครับบาดเจ็บสาหัสอีก4นายด้วยกันที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นทหารมิโนลายยังใช้ปืนใหญ่ยิงไม่ต่ำกว่า100นัดนะครับทหารมิโนลายเข้าไปปักฐานอยู่ในวัดนะครับแล้วยิงปืนใหญ่ออกมาจากวัดทำให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา6โมงกว่ากลุ่มปกป้องประชาชนกองพันที่2นะครับต้องเสริมกองกำลังเข้ามาช่วยกองพันที่3นะครับแล้วมาสู้รบกับทหารมิโนลายอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลา6โมงกว่าทำให้ทหารมิโนลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับแล้วมีรถขบวนทหารมิโนลายอีก10คันนะครับถูกไฟไหม้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนใช้ RPG ยิงเข้าถล่มใส่พวกมิโนลายที่เข้ามาในพื้นที่นะครับทำให้ทหารมิโนลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10กว่านายนะครับบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนมากกลุ่มน้องๆเยาวชนเข้าเคลียร์ในพื้นที่ในช่วงเวลา3ทุ่มกว่าๆนะครับแต่ทหารมิโนลายต้องถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับแล้วทิ้งรถไว้อีกเกือบ10กว่าคันมีปืนใหญ่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ทหารมิโนลายเสียชีวิตไป10นายที่บาดเจ็บอีกก็จำนวนมากนะครับเนื่องจากทหารมิโนลายเข้ามาปักฐานอยู่ในวัดหรือใกล้ๆกับหมู่บ้านยาลินไฟนะครับตำบลทามูหรือภาคสกายนะครับทหารมิโนลายก็ยังเข้ามาในพื้นที่อยู่ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้เข้ามาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเกือบ20กว่าคนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยตัวแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกองพันที่3หรือกองพันที่2นะครับตอนนี้กำลังไล่ล่าทหารมิโนลายที่เข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้ทหารมิโนลายก็ยังจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับยังไม่ปล่อยตัวเพื่อป้องกันกลุ่มปกป้องประชาชนใช้ RPG เข้าโจมตีนะครับในพื้นที่กองสกายก็ยังมีการปะทะกันอย่างรุนเดือดหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปต่อกันในพื้นที่มะกวยลิมิชันนะครับตำบลปาโคกกูมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่ม PDF นะครับเข้าไปโจมตีสถานีตำรวจที่อยู่ในเมืองนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนขนาดใหญ่นะครับ40มม.ยิงเข้าถล่มใส่สถานีตำรวจนะครับทำให้ตำรวจหรือทหารมิโนลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20นายนะครับที่กำลังอยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นตำรวจมิโนลายยิงปืนตอบโต้ออกมาในพื้นที่นะครับทำให้กลุ่มน้องๆเยาวชนเสียชีวิตไป2นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีก3นายด้วยกันที่กลุ่มน้องๆเยาวชนเข้าโจมตีสถานีตำรวจนะครับใกล้ๆกับตำบลปะโคกกูทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับหลังจากนั้นตำรวจหรือทหารมิโนลายเข้ามาควบคุมในพื้นที่นะครับแล้วเข้ามาจับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เป็นเยาวชนนะครับทั้งหญิงทั้งชายไปหลายคนด้วยกันนะครับตำรวจมิโนลายตอนนี้คุมเข้มอยู่ในพื้นที่ตำบลปะโคกูนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่ม PDF ตอนนี้มีการเข้าไปโจมตีอย่างรุนแรงนะครับทุกพื้นที่ทุกรัฐนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนประกาศเตือนพวกมิโนลายนะครับตอนนี้ฝึกยิงปืนสำเร็จนะครับเข้าไปโจมตีพวกทหารมิโนลายหรือตำรวจมิโนลายที่อยู่ในเมืองต่างๆนะครับทำให้ตำรวจมิโนลายเสียชีวิตอยู่ทุกวันนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนหลายพื้นที่หลายกลุ่มนะครับก็เหมือนนัดรวมกันนะครับเข้าโจมตีทหารมิโนลายอยู่ทุกวันนะครับในพื้นที่มะโกยมิชันหรือตำบลปะโคกูก็มีการปะทะกันอย่างรุนเดือดหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่เมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจมิโนลายเสียชีวิตไป20นายด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปะโคกูนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลาดกระยานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนเข้าโจมตีรถขบวนทหารมิโนลายนะครับที่กำลังมุ่งหน้ามายังเมืองลอยก่อ
กือบ150กว่าคันนะครับมีทหารเกือบ200นายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่แต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีทีเอฟใช้โดนเข้าโจมตีทหารมินองลายนะครับแล้ววางทุ่นระเบิดไว้ข้างทางทำให้ทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า26นายนะครับบาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนหรือกลุ่มพีทีเอฟร่วมกับทหาร KA หรือ KNDFดักซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับทำให้รถขบวนทหารมินองลายได้รับความเสียหายไปหลายคันนะครับในช่วงเวลา 11:00 น. กว่าๆของเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่8เดือนมิถุนายนทำให้ทหารมินองลายติดอยู่ตามท้องถนนนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็โดนกระสุนใหญ่ทหารมินองลายนะครับเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับที่ทหารมินองลายใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กลุ่มปกป้องประชาชนตอนนี้ในพื้นที่ลัดกะยาเริ่มจะปะทะกันอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากทหารมินองลายเสริมกองกำลังเข้าไปอยู่ทุกวันนะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนโจมตีพวกทหารมินองลายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ถ้าจะไปสู้ซึ่งหน้าก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับต้องใช้โดนโยนระเบิดลงใส่รถขบวนทหารมินองลายนะครับถึงจะได้ผลนะครับที่ผ่านมาก็ทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตอยู่จำนวนมากนะครับตอนนี้ทหารมินองลายก็ซื้อปืนยิงโดนเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับอาจจะซื้อมาจากรัสเซียเหมือนกันแต่ทหารมินองลายเอาเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนเข้าไปยึดได้นะครับพร้อมกับรถอีกหลายคันแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนยึดอาวุธปืนทหารมินองลายไว้ได้จำนวนมากนะครับแต่ตอนนี้ในพื้นที่ลัดกะยาก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับในพื้นที่ต่างๆทหารมินองลายก็ยังเข้าไปสู้รบกับกลุ่มน้องๆเยาวชนอยู่นะครับแต่ก็สู้กับกลุ่มน้องๆเยาวชนไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับที่ผ่านมาทหารมินองลายสูญเสียไปจำนวนมากนะครับทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 10,000 นายนะครับแต่ก็ยังเข้าไปกวาดล้างกลุ่มน้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่ทรงค่าYeah.